นี่คือย่านนี้แล้วเหรอย่านไหนย่านนี้ไงย่านแม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่โกโกโทูอีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้จะแบบโกราวแล้วพวกเราสองคนนะคะจะพาทุกคนมากินของอร่อยย่านเสาชิงช้าค่ะเราคิดว่ามันจะเป็นชิงช้าใหญ่แล้วนั่งเฮ้ยมีมันอยู่ตรงโน้นเอ้ยทางโน้นร้านแรกที่เราจะไปร้านอะไรนะอึ่งเราบอกตรงนะว่าเราไม่กินอะไรมั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าบอกว่าจะมากินวันนี้จริงด้วยเนี่ยไม่กินอะไรมาเมื่อวานจริงๆถ้าเรามาถ่ายเที่ยงอ่ะเราอาจจะทันก็ได้โฟมาเที่ยง20เนี่ยคือมาสายจริงนะคะก็คือไม่ขอแก้ตัวค่ะหมดเที่ยงเลยค่ะกดรีวิวครับ เอานำบัตรก็เอาไว้คุณพี่เจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวเอาแก้มวยให้กินนะคะเพราะว่าไหนๆมาแล้วเราจะได้ไม่เสียเที่ยวเราก็จะได้ไม่เสียใจนะคะถ้างั้นวันนี้ก็คือรีวิวแก้มวยค่ะแก้มวยแก้มวยต่อไม่ได้พูดซะหน่อยข้าวมันไก่ลั่นฟ้าลั่นเลยจ้าลั่นเลยไม่หวานเจี๊ยบแบบแสบคอแบบแหลมอย่างนั้นอะหวานกลมกล่อมไม่หวานกลมไม่หวานทีเดียวเยอะนอนมาเยอะนอนมาเยอะ25บาทนะคะอร่อยอ่ะมาก่อนเที่ยงนะครับทุกคนถ้ามาหลังเที่ยงก็จะเป็นแบบโฟเนี่ยใช่จริงๆเมื่อกี้ตอนเที่ยงยังมีอยู่ใช่ป่ะครับตอนประมาณเที่ยงสองร้อยที่ถึงจะแบบว่าออกสถานที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสั่งละกันเพราะว่าวันนี้อยากกินมากเลย200จานพรุ่งนี้สั่ง200จานเลยจองเลยเขียนจองเลยเดี๋ยวค่อยจองขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะคะเขาไม่แก่เลยไม่แก่ฉีดโดนถอกมาตรงนี้ไม่เป็นไรมาให้กล้องไปด้วยเดี๋ยวเนี้ยชีวิตแม่งเศร้าอดกินนะคะเพราะว่าวันนี้เขาบอกเป็นวันศาสตร์จีนรู้ไหมว่าทำไมวันนี้ร้านปิดเยอะทำไมวันนี้วันศาสตร์จีนว่าแล้วเมื่อวานแม่ไปซื้อของไหว้ในร้านที่3เราจะปิดโปรเนี่ยหรือเราเลิกถ่ายไหมวันนี้เราปิดรายการเลยนะถ้าเกิดร้านที่3เราเดินไปอีกเราปิดเนี่ยไม่หายแล้วงอนอ่ะไปโทรไปหาร้านที่เราจะไปมาเขาบอกว่าวันนี้ปิดเรารีวิวร้านแรกนะครับมาอยากกินของดองอ่ะของไม่ได้ดองโทรศัพท์มาเช็คแล้วว่าเขาปิดยังจะเดินมาเพื่อตอกย้ำตัวเองเราไม่เชื่อไงเราไปฝั่งตรงข้ามก่อนไหมคนนั่งกินเยอะมากแสดงว่ามันต้องอร่อยมากเอาความจริงพูดความจริงออกมากูหิวแล้วกูขี้เกียจเดินละเขาบอกว่ารอโต๊ะแป๊บนึงนะคะรอทำไมอยู่นี่แล้วนั่งเองระวังรถข้างหลังมีพนักงานโทรมาต้อนรับรอแป๊บนึงนะคะแล้วก๊อฟก็พูดว่าเฮ้ยน่ารักว่ะอย่าให้ก๊อฟถามข้อมูลนิดนึงว่าเปิดปิดวันไหนเวลาไหนมีเบอร์ติดต่อไหมเอาไปให้ทามไทยหน่อยผมคิดว่าจะถึงวันมากค่ะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะของเราเนี่ยน่าจะเป็นธรรมดาไม่ได้สั่งพิเศษนะคะชามละ40บาทค่ะแห้งต้มยำหรอใช่ของก๊อฟเป็นเส้นเล็กน้ำต้มยำนะครับมองเป็นอะไรไม่ค่อยเห็นเลยโลกมองไปหมดเออมึงลองถอดดูอร่อยอ่ะหน้ามันคนนึงเยอะอร่อยอร่อยอร่อยมันมีความหวานๆแบบกลมๆนะว่าอะไรมันจะมีบางร้านที่แบบเปรี้ยวไปหรือหวานไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบกำลังดีอ่ะร้านนี้นะคะเขาขึ้นชื่อหมูแดงอร่อยค่ะแล้วมันไม่แห้งขึ้นชื่อหมูแดงอยู่ตรงไหนไหมไม่เห็นมีชื่อหมูแดงร้านนี้เปิดนานยังอ่ะครับ20กว่าปีแล้วค่ะแดงเนี้ยเราก็จะย่างตอนตี3ทุกวันอยากมาช่วยเขาย่างเปล่ายังไม่กระดกเนาะพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวที่ดูดีค่ะอย่าเลือกให้คุณละร้านแตกร้านแตกเส้นคือดีอ่ะเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์6โมงเช้าถึงบ่าย2โมงนะคะชอบจริงครับนี่กินหมดครับพออาหารไม่เอาไม่รู้เขาอะไรใส่ไข่ไข่หวานไข่เค็มไข่หวานชิมเลยกูยืนกินดีกว่าเพราะว่าสบายใจธรรมดา20ไข่หวาน30ไข่เค็ม30ไข่คนเท่าไหร่เธอจะขายเท่าไหร่ล่ะมันไม่ใช่ของกินของขายแล้วก็ต้องให้ฟรีๆอ่ะเนาะแกตัดผมแกเองใช่ป่ะมันดัดผมแล้วมันขาดเฮ้ยน่ารักว่ะก็คนให้ดูก่อนว่าข้างในมันมีเครื่องแบบมันมีข้าวโพดมันมีเครื่องแบบด้วยเหรอวะเฮ้ยเจ๋งว่ะมันมีข้าวโพดมะพร้าวมีมะพร้าวอ่อนมะพร้าวเผือกนะคะแกไม่มีบัวลอยบัวลอยอร่อยปกติเคยกินบัวลอยที่แบบก้อนใหญ่ๆแล้วมันได้รสชาติแบบแป้งอ่ะแต่เนี้ยมันไม่ใช่อ่ะอร่อยอ่ะปกติก็เป็นคนไม่กินบัวลอยใช่เหรอหลังๆเริ่มสั่งเพราะว่าเห็นแบบน้องหญิงเริ่มสั่งแม่เริ่มสั่งบรรยากาศแกอ๋ออีกก๊อฟโต๊ะมุกค่ะทุกคนเรากินของหวานเสร็จแล้วเราไปกินของคาวต่อพวกเราแนวนี้เนี่ยแหละแนวเราแนวนี้แนวคุณแนวไหนไม่คุยกับใครอ่ะตามมากินกันเยอะๆนะคะอุ๊ยแม่เขินเกินเลยจ้าไม่มีอะไรแล้วฉันต้องขอตัวพี่ครับมีสมองหมูไหมครับมีสมองหมูนะครับช่วย
ออกซิเจนให้เราด้วยร้านเปิดมากี่ปีแล้วเอ่ย60ปี62อ๋อ62เหรอไม่ได้กินอีกแล้วอ่ะร้านดังแต่ละร้านอ่ะเดี๋ยวเรามาร้านนี้ค่ะเจ๊เพนก๋วยเตี๋ยวแพะค่ะสูตรอะไรอ่านไม่ออกครับผมครับโอ๊ยไม่ผักไม่เผ็ดไม่ใส่ชามคือลวกใส่มือมาเลยอย่าขอชิมน้ำก่อนนะคะลองชิมก่อนน้ำจืดเอ้ยอันนี้น้ำอะไรวะน้ำซุปคือไม่ต้องปรุงเลยอ่ะอีกครับมันมีความหอมพริกไทยอ่อนๆเราสัมผัสได้เลยว่าไม่ใส่ผงชูรสพูดได้ไงวะกูเห็นรายการอาหารก็ชอบพูดอย่างเงี้ยอะไรชิมชิ้นไหนก่อนชิมชิ้นไหนก่อนสีเขียวเอ้ยสีขาวกรุบอ่ะกรุบมีโนกรุบ very crunchy นะคุยกับฝรั่งอันนี้คิดว่ามันเป็นเต้าหู้กับหมูข้างบนนะเต้าหู้ถั่วเหลืองนะมันมีความรู้ไงอะไรคือมาตรฐานอะไรไงคือเราก็ไม่รู้นะคะแต่เรารู้เนี่ยว่าเรามากินแล้วมันอร่อยดีอะค่ะทั้งขาวบอกว่าโฟและนี้ทำมาจากถั่วเหลืองปะคะใช่ค่ะนี่ไงเห็นไหมกูก็ถูกโอ้ยสวัสดีค่ะสวยสุดเลยโอ้ยขอบคุณค่ะส่งมาให้อีกด้วยอีกครับไม่ขายที่ไหนนะไม่ใช่แล้วของก๊อฟไหหลำไหมหำไหลดิหญิงมาชิมหน่อยผมกำลังกินด้วยหนึบมากเลยนะปกติมันจะไม่หนึบเท่านี้นะร้านอื่นใช่ไหมอันนี้เขาแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนกันเนาะอันนั้นเพื่อนกัดแล้วไงเขาให้มาเต็มลูกอยู่ไม่ได้ขอบก้อมมาตอกเองเลยมาถ่ายแคบๆให้เลยเล่าแต่ปากร้านนี้นะยังไงก๊อฟเพิ่งเปิดมาได้2ปีนะคะแต่ว่าลูกชิ้นเนี่ยเขาทำขายมาก่อนหน้านี้แล้วนานแล้วนะคะเฮ้ยนี่เมื่อลูกชิ้นเราขายดีแล้วอร่อยขนาดนี้เราทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยดีไหมคิดแทนพี่เขาตอนแรกพาลิซ่างเลยแล้วยังมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นด้วยนะคะเป็นสูตรของอ่านว่าอะไรเนี่ยอาโพอาโพนะคะอ๋อชุนยาอาร้านเปิดทุกวันนะคะ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะชุมชนแพร่งภูทอนคุณขำไหมคะเรามาอยู่ที่ร้านเจนีนะคะเป็นร้านเผือกหิมะต้องทานร้อนๆถึงจะอร่อยนะคะเอาไปขายแดดกันอาหารร้อนๆไม่ใช่อากาศร้อนๆอร่อยอ่ะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่กินเนี่ยเหมือนโลกมึงนะเรากรอบๆข้างนอกมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มแล้วก็กรอบอันนี้นะคะก็กล่องเนี้ย70บาทเปิดมา15ปีแล้วนะคะร้านเด็กกับโฟครึ่งหนึ่งวันนี้เจ็ดตังค์เลยกินของขายรับไว้ดีกว่าครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหญิงจ่ายเอ้าก็เราเป็นคนบอกให้หญิงจ่ายกล้องจับได้อยู่เราให้กูพูดเนาะพี่ปิดรายการแล้วหรอคือเดินมาแล้วนะครับก็โฟโกทูอีทครับSubscribe อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนนะคะแล้ว